าจะผ่านด่านหินของคู่อริรุ่นพ่อทั้งพี่นีโน่กับพี่หนุ่มสันติสุขมาได้ก็ทำเอานายไฟหนุ่มณเดชน์สะบักสะบอมเหงื่อตกไปหลายตลบงานนี้ป้าแจ๋วผู้กำกับและผู้จัดแหม่มทิติมาก็เลยมาเอาใจกับฉากน่ารักน่ารักท้ายเรื่องให้สมกับคอนเซ็ปต์พ่อหนุ่มคาวบอยรักจริงหวังแต่งทั้งในระมิดฉากสวยงามเสื้อผ้าบ่าวสาวน่ารักแต่แอบเท่เก๋สุดๆแถมขนพลพรรคตัวป่วนมากันแบบครบเซตทั้งรวมทั้งหมอคุณหมอน้ำน้องคิมเบอร์รี่และพี่ดินพี่ลมมาแย่งซีนกันแบบอุตลุดไม่เว้นแม้กระทั่งสองพ่อตัวแสบแต่ใครจะสู้ความหวานของคู่ขวัญหนุ่มณเดชน์กับป้าแจ๋วยุทธนาเอ้ยไม่ใช่น้องใหญ่ยาเขาได้ละคะเอาแล้วเอาแล้วครับก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ดีใจมากครับสนุกดีครับณเดชน์ครับณเดชน์ครับไอ้ลิปสติกตรงข้างนั้นมันอะไรอะครับของแก้มรู้สึกไงบ้างครับจริงไหมที่เราบอกว่าปล่อยให้ผ่านก็ได้แต่เราก็แกล้งทำให้มันเทคจริงไหมครับไม่จริงครับ